ลิงปาติดตาสวัสดีอินเทอร์เน็ตและตำกอมาแล้วค่ะวันนี้เรามีชาเลนจ์ให้ตัวเองนั่นก็คือการวาดรูปต่อจากเด็ก4ขวบแล้วก็ให้น้องเดียววาดรูปมาให้แล้วนะฮะเดียวอายุเท่าไหร่คะตัวเป็นหมูอูดขาเป็นล้อรถชื่อว่าด็อกปั๊กวันนี้เราจะท้าทายความเป็นอาร์ติสต์ของเราด้วยการต่อยอดเสริมเพิ่มเติมให้ภาพมันดูสมบูรณ์มากขึ้นอันนี้เขาบอกว่าเป็นรูปปีศาจหมูที่มีปีกเหมือนผีเสื้อมีเขากวางแล้วก็มีขาเป็นล้อรถนี่คือรูปนี้แหละคุณผู้ชมเราจะใช้ทักษะการเป็นอาร์ติสต์ที่สั่งสมมาทำให้ภาพมันชัดเจนมากขึ้นมาเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะแนะนำอุปกรณ์วันนี้กันก่อนนะคะสีที่เราใช้วันนี้เป็นสีน้ำนี่เป็นบ็อกเซตด้วยแหละของ Winsor & Newton เป็นสีที่อยู่ในกล่องใช้ง่ายแล้วก็กระดาษเป็นกระดาษวาดรูประบายสี100ปอนด์ธรรมดาต้องใช้กระดาษ100ปอนด์เพราะว่าเราใช้สีน้ำมันจะทำไมมันจะทะลุเก่งมากค่ะเริ่มไปเป็นครูเลยโอเคเริ่มกันเลยเราจะวาดเพื่อนๆของเขาขึ้นมานะปีศาจหมูก็ต้องมีปีศาจปีศาจหมาที่มีปีกเหมือนผีเสื้อเหมือนกันแล้วก็มีเพื่อนอีกตัวนึงปีศาจแมวเมียวๆที่มีปีกเหมือนผีเสื้อเหมือนกันแล้วก็มีเขากวางอันนี้คือเขากวางของน้องนะเนี่ยนี่คือเขากวางนะเราใส่เขากวางให้ทุกตัวนี่คือการผจญภัยในโลกของปีศาจหมู The Adventure แบบมีดวงดาวเพราะว่าเราเป็น The Star ไม่ใช่ดิเราเป็นกลุ่มดาวนะคะเราก็ต้องมีดาวในงานเราเราจะให้บรรยากาศเหมือนกับว่ามันกำลังบินไปสู่อวกาศอ่ะนี่คือร่างเสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมมาเริ่มลงสีกันดีกว่านี่ปีศาจหมูก็ต้องเป็นสีชมพูชมพูฮะเดี๋ยวเราลงแบ็คกราวด์ก่อนแบ็คกราวด์จะให้เป็นฟ้าเหลืองชมพูเป็นคัตตอนแคนดี้เทคนิคในการทำแบ็คกราวด์สีน้ำก็คือทำให้กระดาษเปียกๆก่อนแล้วก็จะหยดสีลงไปมันก็จะกระดาษชุ่มประมาณหนึ่งใส่สีแดงสีฟ้านะคะสีฟ้าเด้อคนที่ทำสีน้ำเป็นก็จะเห็นก็จะด่าฉันทำไมทำอย่างนี้สีเหลืองสีเหลืองเฮ้ยสีมันเน่าเลยมันเป็นอย่างนี้อ่ะทำไมสีมันเน่าจังเลยอ่ะแห้งไวๆแห้งไวๆเราตัดเส้นดีกว่ามันจะได้แบบว่าเห็นชัดเจนมากขึ้นนะเอาใช้ปากกาอันนี้เป็นปากกาเขียนซีดีป้องกันน้ำได้ตัดเส้นให้งานศิลปกรรมชิ้นนี้ชัดเจนมากขึ้นแหมอุ๊ยทำไมเบี้ยวอ่ะไม่เป็นไรนะคะต่อไปทาสีน้องดีกว่าเราจะเอาน้องเป็นสีชมพูได้พึบน้องหมาสีน้ำตาลเนาะก่อนเนาะแมวสีเทาๆโอ้ยดำดำไปอ่ะดำกว่าใจฉันอีกต่อไปเราจะใส่สีให้กับปีกนะคะเดี๋ยวเราต้องอินกับการใส่สีใส่ปีกนี้นะคะเราต้องจินตนาการว่าเรามีปีกเราบินได้เราล่องลอย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 โอ้ยมีปีกขึ้นมาเนาะเรามีอินเดอร์ในการมีปีกแล้วทีนี้เราก็จะใส่สีให้กับปีกนี้นะครับเราจะวาดให้มันเว้นช่องไว้ทำไมไม่ใช้คู่กันเบอร์เด็กๆอุปกรณ์ฮะเฟิร์บทำไมมันดูไม่สวยวะทำไมมันไม่ได้เรื่องเลยวะเนี่ยขั้นตอนนี้เราก็จะเติมปีกนะคุณผู้ชมคือต้องไม่ดุฉันว่าฉันวาดไม่สวยปกติเวลาวาดรูปเนี่ยมันก็ต้องค่อยๆไงเราต้องทำสมาธิในการวาดนี่ก็ต้องวาดไปด้วยแล้วก็พูดคุยกับกล้องไปด้วยไงเป็นคนบ้าหรือเปล่าเนี่ยวาดเขากวางในการคุณผู้ชมมันก็จะเป็นแบบสีน้ำตาลน้องเดวบอกเฟซเซอันนี้มันคือเขากวางจริงๆใช่ไหมลูกไปดูสวนสัตว์ที่ไหนมาเนาะเดี๋ยวเราจะเติมให้เขาหน่อยเติมแง่งหน่อยเฮ้ยทำไงมันก็ไม่เป็นเขากวางนะเพื่อนข้างล่างเนี่ยเป็นล้อรถมารถใส่สีดำคือทำใหญ่ๆหน่อยนึงเดี๋ยวไม่เห็นว่าเป็นล้อรถเรามีล้อรถแล้วนะคะคิดว่าก็ไม่เหลืออะไรแล้วแหละเดี๋ยวตกแต่งเพิ่มเติมให้ทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางนะคะเหลือก้อนเมฆเหลือดวงดาวอะไรแบบนี้นะฟุบฟับฟุบฟับก้อนเมฆหน่อยนึงก้อนเมฆเป็นสีแดงใช่เป็นลายศิลปะไม่มีถูกไม่มีผิดคือถ้าน้องลองมาเห็นเนี่ยน้องก็จะเขียนทำไมอ่ะเขียนของน้องเด็กทำไมอ่ะปอมขั้นตอนสุดท้ายคุณผู้ชมเราจะมาพรมน้ำมนต์ให้กับมันนะคะเพิ่มความแบบว่าเทคเจอร์ให้มันแบบปึ๊บนิดนึงอะไรอย่างงี้นึกออกป่ะอย่างงี้คุณผู้ชมดีทำกันดีป๊อกเฮ้ยมันก็จะดูเหมือนว่าโอ๊ยเป็นกลุ่มดาวบนท้องฟ้าอะไรแบบนี้เห็นป่ะนี่จะมีลวดลายเห็นมั้ยลวดลายเสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชม
ันนี้คือออริจินัลอันนี้คือพาร์ทที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ไม่น่าเลยไม่ควรจะทำอะไรกับมันเลยควรเก็บไว้อย่างนี้โอเคถ้าเราอยากให้เราลองวาดรูปอะไรอีกก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะฮะแล้วเจอกันใหม่ซีอูเลเตอร์บ๊ายบาย